ที่หายแล้วก็ผูกพันมากแล้วที่นี่มันไม่ใช่แค่สนามทางด้านเดียวมันอยู่ในใจของคนอีกมากมายชาต้องเป็นของเราแป้งรัดผ้าเรือมาเนื่องจากว่าแป้งจะไปมีภารกิจจะขอลงสมัครชิงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในวันที่8กุมภาพันธ์นะคะจริงๆก็ไม่ได้มีกฎข้อบังคับใดๆนะคะที่ว่าจะต้องลาออกจากประธานสโมสรนะคะเพื่อความสง่างามนะคะวันนี้ก็เลยจะขอลาออกจากประธานสโมสรนะคะแล้วก็จะขอแนะนำประธานสโมสรนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีถึง2ตำแหน่งด้วยกันนะคะคนแรกนะคะประธานสโมสรการท่าเรือกิตติมศักดิ์นะคะคุณสาระลำซ้ำค่ะคุณป้องค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเพื่อไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณเฉลิมโชคลำซ้ำกรรมการผู้บริหารบริษัทล็อกซี่จำกัดมหาชนทั้งสองท่านเป็นผู้สนับสนุนและมาตลอดการนี้มีความเหนื่อยแบ่งอย่างหนึ่งครับมีที่แน่หนึ่งคือเราไม่เคยยอมแพ้ครับเพราะฉะนั้นขอโอกาสนะครับให้กับสังคมนะครับและผมพร้อมที่จะช่วยคุณเฉลิมโชคทั้งด้วยนะครับในการที่ทำหน้าที่ของประธานสโมสรท่าเรือนะครับในการที่ทำให้ท่าเรือนะครับเป็นแชมป์ได้ครับสวัสดีครับขอฝากนะคะน้องทั้งสองท่านซึ่งมีหัวใจสิ่ง